ไม่จริงครับไม่จริงครับส่วนตัวคิดว่าไม่จริงค่ะไม่จริงครับอันนี้ก็อาจจะจริงจริงครึ่งนึงก็แล้วกันครับอันนี้ไม่จริงครับผมรู้สึกว่าเข้าง่ายก็จริงครับแต่ว่าการที่เราจะจบการศึกษาได้เนี่ยก็ต้องมีความพยายามเนาะในการเรียนในการส่งงานครับถึงจะจบได้ไม่จริงเลยค่ะหนูรู้สึกว่าสังคมเนี่ยมีทั้งแย่ทั้งดีทุกที่เลยค่ะอยู่กับว่าเราจะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มคนแบบไหนดีกว่าค่ะไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าตัวหนูเองไม่ได้บ้านรวยอะไรขนาดนั้นอย่างหนูอะค่ะก็แบบมอบตัวในช่วง Open House ว่าจะได้ส่วนลดไปด้วยซึ่งหนูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ได้ส่วนลดคิดว่าไม่จริงครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สอบติดมอรัฐเหมือนกันแต่ว่าเลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่า Facility ต่างๆที่มาอะไรมันมีเพียบพร้อมมีครบมากกว่าครับผมเลยเลือกเรียนที่นี่ครับไม่จริงเลยค่ะมหาลัยนี้ของ DPU วิชาการแน่นสุดค่ะพูดตรงๆยืนยันค่ะไม่จริงค่ะเพราะว่ามอเราอ่ะค่อนข้างที่จะมีแบบว่าคอนแทคเยอะนะสามารถที่จะเข้าไปทำงานได้แบบโดยตรงได้เยอะมากๆแค่รุ่นพี่แบบใกล้มอที่สุดก็น่าจะเป็นพี่บิวตี้โรสที่คำคูณค่ะพี่เขาก็จับรับเด็กฝึกงานไปฝึกงานกับเขาได้เรียนรู้จริงๆเลยค่ะสำหรับตัวผมคิดว่าคือทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเก่งและพัฒนาตัวเองได้แค่หามหาลัยที่ตอบโจทย์กับชีวิตตัวเองครับ